ดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถึงการแสดงความคิดเห็นของคุณชูวิทย์นะคะคุณชูวิทย์เนี่ยก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะที่มีได้พูดไปเนอะบอกว่านายกคนใหม่ของไทยนะก็คือการที่ถูกเล่นงานนะคะจากคนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยทำให้พิธาเนี่ยกลายเป็นว่าจงใจในการถือหุ้นสื่อไอทีวีนะคะ 42,000 หุ้นเป็นสื่อที่ปิดไปแล้วตายไปแล้วถึง20ปีก็ตามแล้วก็ยังไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรัฐเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ในขณะที่คนที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยกลับมีพฤติการนะคะนิติกรรมอำพรางแล้วก็เป็นที่ประจักษ์เลยแทนที่จะมีการซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนแต่กลับเคยทำนิติกรรมอำพรางนะคะเพื่อช่วยหนีภาษีทำให้รัฐนั้นเนี่ยสูญเสียนะคะในภาษีจำนวนทั้งหมด500ล้านเลยทีเดียว500ล้านบาทนะแล้วบอกอย่างนี้เนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สง่างามได้หรือไม่นะคะแล้วก็บอกว่าจะมีการเปิดโปงนะคะในวันอังคารก็คือในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยแหละปรากฏว่านะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เมื่อวันพุธเนี่ยแหละใช่เปล่าเดี๋ยวนะเมื่อก็น่าจะเป็นวันจันทร์เนาะคุณชูวิทย์นะคะได้ออกมาโพสต์บอกว่าขอเลื่อนการเปิดข้อมูลในเชิงประจักษ์คนที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือรอสภาให้ได้วันโหวตนายกก่อนนะคะแล้วก็บอกว่า I'll be back นะคะก็คือจะกลับมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนอเนี่ยได้มีการประกาศเลื่อนเนาะก็คือให้คาดว่าเขาจะมีดีลลับกันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนทางของการแฉของชูวิทย์เนี่ยเบรกเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องรอให้อะไรมันแน่นอนก่อนนะว่าเศรษฐาจะขึ้นมาจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้ทำการเขาเรียกอะไรนะเปิดโปงสิ่งที่มันประจักษ์ต่อหลักฐานนะคะนี้คุณชูวิทย์ได้พูดนะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาต่อมานะคะคุณชูวิทย์ได้โพสต์นะบอกว่าฮ่องกงนะฮ่องกงซูเปอร์ดีลนะคะทักษิณเนี่ยจะกลับมาประเทศไทยบอกว่าฮ่องกงซูเปอร์ดีลงานนี้เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะทักษิณจะกลับมาในประเทศไทยวันที่10สิงหาคมประธานสภาเนี่ยได้มีการเลื่อนนะคะโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเนี่ยได้มีการยกเลิกหมายประชุม8พรรค MOUออกอาการเรียบร้อยแล้วนะหลังจากเข็นต่อไปไม่ไหวมีการแบะท่านะชวนอีกฝั่งนั้นมาเจรจาแล้วมีการชนแก้วมิ้นช็อกถึงบ้านเลยก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ถอยนะยังไงยืนยันเลยว่าจะไม่ลดเพดานประชาชนเนี่ยอดทนในการที่จะรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่ส่วนสว.นะคะก็ยันเลยว่าเสียงแข็งเลยว่ารับรองนะคะมีก้าวไกลไม่มีสว.อย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยก้าวไปไหนไม่ได้มันถึงทางตันของแท้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะเพราะว่าไม่มีใครยอมถอยเลยแต่สภาวะอันเงียบสงบนั้นมันมีการเชื่อมโยงไปถึงสัญญาณในการเจรจาที่ฮ่องกงกับทักษิณแกนนำเพื่อไทยศาสดาก้าวไกลอำนาจเก่าทหารนายทุนใหญ่แกนนำพรรคขั้วอำนาจเดิมทุกอำนาจเนี่ยจะต้องมีการไปเคลียร์เพื่อทำการปิดซูเปอร์ดีลนะคะที่ฮ่องกงนะแล้วบอกว่าก่อนข่าวจะออกเนี่ยว่าทักษิณนั้นจะกลับบ้านในวันที่10สิงหาคมตกลงว่าซูเปอร์ดีลนะคะได้ทำการปิดจ็อบไปเรียบร้อยแล้วให้ความมั่นใจทักษิณนะคะในการเก็บข้าวของเตรียมแพ็คกระเป๋ากลับบ้านแน่นอนนะคะ10สิงหาคมนี้แล้วก็บอกว่าทุกขั้วอำนาจนะคะพนักเขาเรียกอะไรนะพยักหน้ายอมรับซุปเปอร์ดีลนะคะเกมเหนือเมฆมาลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะที่นายกตัวสูงสูงเขาบอกว่าแต่ซุปเปอร์ดีลนั้นจะคุ้มกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้หรือไม่นั้น1คนเอามาแลกกับ26ล้านเสียงอนาคตไม่กี่วันได้คำตอบแน่นอนโอ้โหอันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าการที่ทางคุณชูวิทย์ออกมาโพสต์แบบนี้แสดงว่าเขามั่นใจว่าหลักฐานที่เขามีอยู่เนี่ยจะสามารถโค่นเศรษฐาได้เลยนะเพราะเขาได้พูดก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมว่า
เขามีหลักฐานที่ประจักษ์ต่อสายตาเลยว่าเศรษฐาเนี่ยทำให้รัฐนั้นสูญเสียภาษีก็คือเอาง่ายๆว่ามีการเลี่ยงภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไปถึง500 ล้านบาทแล้วก็บอกมีหลักฐานสามารถที่จะจัดการเศรษฐีสีเทาคนนี้ได้แล้วก็พอมันมีการเลื่อนประชุมทักษิณมีการดีลอะไรกันที่ฮ่องกงก็ทางคุณชูวิทย์ก็เอาเลื่อนไม่เป็นไรรอได้นะคุณชูวิทย์บอกรอได้ไม่เป็นไรให้มีการโหวตจริงๆต่างๆก่อนก็สรุปแล้วก็น่าจะปิดดีลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์ก็มองนะคะว่าไอ้ทั้งหมด26 ล้านเสียงที่ประชาชนเลือกมานะคะไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพรรคร่วมประชาธิปไตยที่คุยว่าทั้งหมด8 พรรคเนี่ยเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งเพื่อไทยด้วยเนี่ยเป็นฐานเสียงทั้งหมด26 ล้านเสียงแล้วคุณชูวิทย์ได้พูดเลยว่าถ้าคุณจะเอาคนคนหนึ่งนะคะที่ตัวสูงๆเนี่ยมาแลกกับ26 ล้านเสียงเดี๋ยวได้เจอกันนะคะคุณชูวิทย์จะหอบหลักฐานทั้งหมดไปแฉนะคะแล้วคุณชูวิทย์บอกว่ากินข้าวจิบน้ำชากันที่เพนินซูล่านะคะฝั่งเกาลูนในเวลา16:00 น.นะคะก็โหแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายนะคะหรือว่านาตาชาหรือว่าคอนแทคของคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ธรรมดานะเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แม่งแบบหูตาสับปะรดอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะมาพูดว่าดีลไม่มีจริงไปดูฟุตบอลเฉยๆอะไรเงี้ยคุณดูแล้วกันว่าระดับเจ้าพ่ออย่างชูวิทย์ซึ่งเราก็ยอมรับนะว่าเขาก็มีสายสัมพันธ์ทางด้านบิ๊กแดงหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมิเคยพูดแล้วว่ามันแตกต่างกันตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะมาพูดว่าพิธาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมุติคุณจะมาพูดว่าก็โง่เองไปถือหุ้นสื่ออะไรเงี้ยแต่เราพูดไปแล้วว่าคุณต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะว่าการที่เขาจะมาตัดสินว่าพิธาผิดเนี่ยอย่าลืมนะว่าพิธาเนี่ย เขาเรียกว่าดันไปเหลือเยื่อใยให้สามารถมากลั่นแกล้งได้ว่างั้นเถอะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าสื่อ ITV เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงไม่ได้มีอิทธิพลทางด้านการเมืองไม่ได้มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าพิธานั้นอาจจะอ่อนหัดกันไปหน่อยนะคะมองว่าไอการที่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วมันเป็นเพียงแค่มรดกแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำตามใบสั่งโดยการพิพากษาออกมาว่ามันมีมูลจริงอะไรแบบนี้แสดงว่าไอความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดที่แท้จริงของพิธาไงแต่มันเป็นความพยายามในการใส่ใครหรือว่าพยายามที่จะตัดสิทธิ์ทางด้านการเมืองของพิธามันก็จบแต่มันต่างกันนะมันต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่ทางคุณชูวิทย์กำลังจะแฉเนี่ยเขากำลังบอกว่ามันมีหลักฐานว่าคุณเศรษฐานั้นช่วยให้มันมีการหนีภาษีทำให้รัฐบาลไทยนั้นสูญเสียภาษีไปถึง500 ล้านเพราะฉะนั้นถือว่าอันนี้มันเป็นความผิดจริงนะอย่ามาพูดนะว่าเราทำไมมองว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยมิถึงได้พูดไงว่าพิธาผิดอะไรมันไม่ได้ผิดเพราะว่าพิธาไม่ได้มีอิทธิพลต่อสื่อแต่อย่างใดสื่อ ITV ตายมาแล้วถึง20 ปีแต่มันเป็นความพยายามในการตีความหรือว่ากลั่นแกล้งทางด้านการเมืองแต่สิ่งที่คุณเศรษฐากำลังจะแฉกำลังจะถูกชูวิทย์แฉเนี่ยถ้ามันเป็นความผิดจริงแสดงว่าคุณเศรษฐามีความผิดจริงถูกไหมมีการเลี่ยงภาษีจริงมีการช่วยให้ใครบางคนเนี่ยสามารถเลี่ยงภาษีรัฐได้ถึง500 ล้านบาทอันนี้แสดงว่ามันเป็นลักษณะของความผิดทุจริตจริงนะอันนี้ต้องว่าไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางด้านการเมืองเป็นการกลั่นแกล้งเศรษฐามันไม่ใช่อ่ะคือมันผิดว่าไปตามผิดไงก็คือถ้าสมมติว่าชูวิทย์เขามีหลักฐานจริงว่าเศรษฐาเขาทำผิดจริงไงอย่างที่ชูวิทย์ได้มั่นใจเลยว่าประจักษ์ต่อสายตาแน่นอนแล้วถ้าคุณจะเอาอนาคตของ26ล้านเสียงที่ได้รับการเลือกตั้งมาจะต้องพังทลายไปพร้อมกับนายกตัวคนสูงๆคนนี้ก็แลกเอาก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะว่ายังไงก็คือคงจะต้องดูกันต่อไปอ่ะนะเพราะหลายคนเนี่ยได้มองเลยว่าโอ้โหมันช่างน่าติดตามยิ่งนะนะคะ
แล้วก็มีคนเสื้อแดงนะเข้าไปด่าในเพจของคุณชูวิทย์เยอะมากนะเราขอยกตัวอย่างกันละกันนะว่าอยากจะให้ติ่งแดงทั้งหลายติ่งแมวเนี่ยได้รับฟังอย่ามาพูดว่า IO ทหาร IO ของก้าวไกลคุณลองเบิ่งเนตรดูนะว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าคุณเนี่ยเป็นคนตลกตะแลงจริงไหมนะอันนี้ต้องถามสังคมต้องดูก่อนว่าทิศทางในสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณว่าอย่างไรอันนี้เราจะยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าแมวมาดูนะว่าประเทศเขาวุ่นวายกันแค่ไหนสมัยก่อนเนี่ยดิฉันชอบแมวมากตอนเด็กๆ เนี่ยคือรักตั้งแต่ไทยรักไทยเลยตอนนี้แม้แต่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่อยากจะให้แมวเนี่ยกลับมาเหยียบเลยนะเพราะว่ามันทำให้ประเทศเนี่ยวุ่นวายเพราะคนคนเดียวคนนี้นะคะมาอันนี้คนละคนกันนะเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยศรัทธาทักษิณมากเลยที่เขาบริหารประเทศเก่งและสงสารที่เขาเนี่ยถูกเผด็จการทหารเนี่ยเล่นงานปล้นอำนาจซึ่งหน้าจนอยู่ประเทศไทยไม่ได้อยากให้เขาเนี่ยได้รับความยุติธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสักทีแต่พอมาวันนี้เนี่ยการกลับบ้านของทักษิณเนี่ยมันทำให้เกิดการหันกลับไปจับมือกับเผด็จการเพื่อแลกกับการได้กลับบ้านแบบปลอดภัยแล้วก็ยกผลประโยชน์บางอย่างให้ทหารแบบนี้ทักษิณเองก็ไม่ได้ต่างอะไรกับนักการเมืองที่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองโดยไม่สนผิดสนถูกแบบนี้ประชาชนก็หมดศรัทธาด้วยเช่นกันอ่ะเห็นไหมว่าความคิดเห็นเหมือนกับมี่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่าคนไหนที่เป็นติ่งแมวคุณต้องสำเนียกถึงการเขาเรียกอะไรอ่ะตมาสัตว์ของทักษิณด้วยนะคุณต้องดูก่อนว่าทักษิณเนี่ยเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เพื่อไทยบางส่วนเนี่ยเขาตาสว่างแล้วเขาหันกลับไปหาส้มแล้วตอนนี้เห็นไหมคะว่าทักษิณเนี่ยดึงส้มเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนเอามาเป็นแพะทางด้านการเมืองชัดเจนคุณลองดูแล้วกันเพื่อแลกให้ตัวเองเนี่ยได้กลับมานะก็ทำทุกอย่างเพื่อทำร้ายก้าวไกลเหมือนกันคุณก็ลองดูแล้วกันว่าจะไม่ทำให้คนเนี่ยเขาเสียศรัทธาได้อย่างไรนะลองดูแล้วกันนี่อ่านให้เห็นชัดๆเลยนะอย่างคนนี้นะคะก็บอกว่าดีลเนี้ยเขารู้กันทั่วประเทศก่อนเลือกตั้งแต่มันผิดแผนที่ก้าวไกลนั้นดันมาเป็นที่หนึ่งขอให้ก้าวไกลเนี่ยอยู่นิ่งๆประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองอย่าผีผามใครเป็นเหยื่อประชาชนสองฝั่งทะเลาะกันรัฐประหารเนี่ยกินนิ่มๆเลยใครนิ่งพอคนนั้นชนะก้าวไกลเนี่ยเป็นต่อประชาชนจับตาดูอยู่ใครจริงใครเท็จใครตลบแถลงใครหลอกอ้างเพื่อชาติเดี๋ยวปากท้องก็ดีวลีนี้ก็ใช้ไม่ได้ประชาชนจำได้ขึ้นใจเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็เนี่ยแหละหลายๆคนถ้าไม่เชื่อลองเข้าไปอ่านได้นะใน Facebook ของคุณชูวิทย์นะคะบางคนก็พูดเลยบอกว่าตัวปัญหาเนี่ยแหละคือทักษิณคนเดียวเลยบางคนก็บอกว่าแต่ทักษิณก็ผิดหวังนะว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยประชาชนที่เคยเชียร์เนี่ยเขาไม่ได้ดีใจกับทักษิณแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนคล้ายๆว่าบริบททางด้านการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางคนบอกนะคะบอกว่ารักแล้วก็เชียร์ทักษิณมาตลอดระยะเวลา20กว่าปีตอนนี้เนี่ยอายุ20แล้วผมหมดศรัทธาถามตัวเองว่าทำไมถึงไม่ดีใจเลยที่ทักษิณจะได้กลับมาผมยังหาคำตอบตัวเองไม่ได้เลยมันหมดศรัทธาจริงมันเหมือนกับเวลาไปแย่งเขามาเนี่ยมันไม่ภูมิใจแล้วนะคะมันไม่ภูมิใจจริงหมดกันนะคะดวงไทยชินวัตรบอกจริงๆนะคะว่าหมดศรัทธาก็เห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละทั้งมวลมันไม่ได้เป็น IO อะไรเลยแต่มันมาจากการกระทำของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีคนเขาบอกนะบอกว่าพ่อกลับบ้านเพื่อพ่อเนี่ยหนูทำได้ทุกอย่างกรรมของประชาชนจริงๆนะบางคนบอกว่างานนี้คนที่รับกรรมคือประชาชนแล้วก็บางคนติดแฮชแท็กนะบอกว่าคุณจะเชื่อได้อย่างไรว่าเผด็จการที่ทำร้ายคุณน่ะเขาจะอ้าแขนรับคุณด้วยความยินดีคิดสิคิดอย่าได้ถูกหลอกใช้เห็นไหมโอ้โหเยอะมากคนที่เข้าไปต่อว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากทุกคนได้เห็นนะคะว่าคุณดูแล้วกันว่าในสิ่งที่มีพูดอ่ะถูกต้องหรือเปล่านะคะว่าสรุปแล้วตอนนี้การเมืองมันเปลี่ยนไปนะทักษิณก็เปลี่ยนแนวทางไปแล้วนะคะเขาอาจจะคิดก็ได้ว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายอ่ะนาทีนี้นะเราต้องบอกเลยว่าในการเลือกตั้งปี66อะไรที่คุณไม่เคยได้เห็นคุณก็จะได้เห็นคุณจะได้เห็นการเมืองโค้งสุดท้ายของใครบ้างนะยกตัวอย่างโค้งสุดท้ายของทักษิณไง
ก่อนที่จะลารับนะคะวันนออย่างเงี้ยอ่ะโค้งสุดท้ายไหมเสรีพิสุทธิ์เนี่ยโค้งสุดท้ายไหมเห็นไหมก็คือเหมือนกับว่าเออลุงแก่แล้วลุงขอก่อนอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้ากูไม่ทำตอนนี้กูจะทำตอนไหนนะเพราะว่ากูก็ไม่รู้ว่ากูจะมีอายุได้กี่ปีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสภาครั้งนี้นะคะเป็นเทอมสุดท้ายแล้วที่กูจะได้เข้ามาพงาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะก็พรรคเพื่อไทยก็เทหมดหน้าต่างเลยจะเปลี่ยนขั้วจะไปเฉลียเผด็จการยังไงกูไม่แคร์ I don't care เออจะคิดยังไงก็ว่าไปยังไงถึงที่สุดแล้วไงโกของกูก็คืออะไรก็คือพาพ่อกลับบ้านจบไงอืมเขาจะบอกให้ฟังนะก็คือเขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วไงสมมตินะคะว่าประชาชนจะไม่เลือกเขาแล้วไงใครแคร์กูมีทรัพย์สินกูมีมรดกเป็นหมื่นๆล้านน่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะไม่เล่นการเมืองแล้วเขาเดือดร้อนตรงไหนไงคือครอบครัวก็มีเงินกินไปจนวันตายเพราะฉะนั้นเขาไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราได้บอกเลยไงว่าเกมนี้เนี่ยทักษิณชนะนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยรับกรรมเพราะฉะนั้นไอ้พวกติ่งแมวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จงภูมิใจนะคะว่าคุณก็ได้เป็นบันไดขั้นหนึ่งที่คุณจะได้รับการเขาเรียกอะไรอ่ะถูกหลอกใช้หรือว่าเป็นบันไดขั้นหนึ่งของทักษิณหรือว่าตระกูลชินวัตรก็แค่นั้นเองถ้าคุณภาคภูมิใจก็โอเคนะเออ I don't care เหมือนกันก็อย่างที่บอกไงว่าความคิดของคุณน่ะมันจะส่อตัวตนของคุณออกมามันจะบ่งบอกเลยว่าคุณเนี่ยมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะแค่ไหนคุณมีกึ่งมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าสักแต่อ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยสู้มานานสู้มากี่ปีตาสว่างสุดท้ายแล้วคุณก็ไปเฉลี่ยแมวก็แค่นั้นเองนะคะก็ฝากไว้ให้คิดเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมียังมีเยอะนะสำหรับเซเลบที่เราจะมาพูดคุยกันแต่ว่ามีก็กลัวมันจะยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตตัดแต่เพียงเท่านี้